สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องน้านายแฟมิลี่ครับผมโอ้โหสวัสดีตอนเช้านะมาแล้วครับผมฝนตกมาแล้วตกแต่เช้าเลยตั้งแต่นี้เพิ่ง7โมงตรงนะ7โมงพอดีเลยนะครับฝนตกมาแต่เช้าเลยให้ดูบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมตอนเช้าหน้าบ้านฝนตกครับแต่เช้าเลยวันนี้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแน่นอนว่าไงเด็กๆก็จะเอ๊ะน้ำเนี่ยอยู่ห้องส่วนตัว2ตัวอีก2ตัวนั้นตายแล้วลำไส้เสกลมยายพอผ้าไม่ได้แล้วครับโยมฝนตกเย็นสบายก็ถอดผ้าไปด้วยเนี่ยคุณยายตื่นตั้งแต่4-5นะมาถอดผ้าฝนตกที่สองของปีนี้ค่อนข้างที่จะเอาการเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่มีลมครับฝนตกสบายมากเลยวันนี้ดูพยากรณ์อากาศบอกว่าน่าจะเกือบจะทั้งวันนะครับวันนี้เกือบทั้งวันก็น่าจะไปปล่อยนะทั้งวันนะครับเพราะจะมีลมด้วยเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่านะให้ชมบรรยากาศช่วงเช้านะครับฝนตกปล่อยแล้วก็มืดมาแล้วครับมืดมาฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะครับวันนี้คงจะไม่ได้ไปไล่นกหรือเปล่านี่ถ้าคนตรงอย่างนี้ลงนกก็ลงไม่ลงไปกินเนาะมันก็กลัวเปียกเหมือนกันมันก็หลบอยู่ใต้หลังคาเนี่ยหลบอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยคงจะไม่ลงไปกินข้าวของเรามั้งโอ้ลมเย็นมากครับวันนี้มีลมโอ้ลมเย็นนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าครับเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับให้แม่ FC ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเพื่อนๆทาง YouTube นะมืดมาเลยครับนี่มืดมาเลยนะมืดนะช่วงเช้าตรู่เลยนะครับมาช่วง7โมงพอดีตก7โมงตรงเป๊ะๆเลยวันนี้วันอังคารนะผักกูดไว้หน้าบ้านนะครับผักกูดไว้หน้าบ้านองุ่นก็เริ่มตอนนั้นแล้วนะครับเริ่มเลื้อยแล้วนะครับองุ่นช่วงร้อนๆนายก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยแล้วครับผมปลูกผักกูดแล้วก็อะไรสาระเนเนาะสาระเนเลื้อย
นี่มาจากชนนะครับมาจากเขาเขียวนะฮะนี่ก็เขาเขียวทุกทางเขาเขียวอันนี้อะไรไม่รู้ฟักบักอื้อบนอันนี้บักอื้ออันนี้ก็แจ่วลาบแจ่วก้อยอันนี้ผักอีลุนครับกินยอดนะครับผักป่านะครับอันนี้ก็มีดอกแล้วครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะมีดอกแล้วนี่โอ้เจอฝนแบบนี้ก็แน่ชอบเลยแหละผักป่านี่ชอบเลยฮะอีลุนสาสวยว่าอีลุนผักสาบเนาะนี่ผักสาบนะผักสาบมืดมาแล้วครับมืดอันนี้มืดทั่วเลยครับผมท้องฟ้ามืดทั่วเลยตรงนี้ก็ไปตรงนี้แหละไปล้างเลยอันนี้กำลังเพาะผักชีครับก็ให้ชมบรรยากาศช่วงเช้านะครับองุ่นของเราครับก็อากาศเย็นสบายครับตอนเช้าวันนี้ครับฝนนะมีน้องฝนมาด้วยเย็นสบายนี่น้องหมาเราก็นอนแห้งจ๋าแห้งหนาวไปดุเองสาระสาระนอนงอนอะไรหรือเปล่าลูกอยากออกไม่ได้ฝนมันตกดูนอนทำตาเปี้ยวมาเลยมาอ่ะมาเลยแมวฝนมันตกเปียกเนาะไปละหาเรื่องไงละนอนด้วยกันเนี่ยนอนด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายกระดูกลาไปก่อนครับบ๊ายบายชอบหาเรื่องกันครับหาเรื่องกันเองนี่อะไรลูกอะไรนี่แหละอยู่ด้วยกันอย่าไปทะเลาะกันอีกนะชาวอากาศเย็นครับหนาววันนี้นอนด้วยกันแหละมันจะได้อุ่นลูกปะเนาะกรงสูงๆขนาดนี้เอาไม่อยู่นะปีนขึ้นมาได้ยังไงปีนตั้งแต่นี่ขึ้นมาโดดตุ๊บนะกันฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็กันฝั่งนี้ก็กันบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนให้หนูมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับมีบรรยากาศดีครับฝนตกแต่เช้าเลยนะครับเย็นสบายดีครับผม